เรื่องการใส่แท็กลูกค้าใน LINE นะครับลูกค้าที่ซื้อแล้วเนี่ยให้ใส่โน้ตเพิ่มเติม3เรื่องในส่วนของโน้ตด้านขวามือตรงนี้นะ3ขวามือตรงนี้เรื่องที่1ก็คือซื้อครั้งที่1นะดูตามหัวลูกศรนะซื้อครั้งที่1ซื้อแบบไหนชุดโปรหรือซื้อ1กล่องใส่วันที่ตามท้ายแบบนี้นะเรื่องที่2ก็คือใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะเรื่องที่3ก็คือใส่ข้อมูลลูกค้าอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเขาซื้อให้สามีอายุ54แล้วก็เส้นเลือดสมองแตกครั้งที่2มาแล้ว3เดือนผ่าตัดแล้วตอนนี้ให้ยาตลอดนอนติดเตียงไม่ตอบสนองใส่ข้อมูลให้ได้มากก็ใส่ไปแล้วก็พยายามถามอายุถามน้ำหนักแล้วก็เป็นมาแล้วกี่ปีนะในส่วนที่3ตรงนี้นะให้ใส่มาให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาเราคุยกับเขาในครั้งต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับการบันทึกของหมอเราจะสามารถติดตามผลตอบผลการรักษาของเราอ่ะเราก็จะเหมือนหมอเลยนะฝากทุกคนใส่ใน3ส่วนนี้ให้ครบนะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมใครจะเสนอแนะอะไรก็แนะนำกัน